สวัสดีค่ะพบกับแอดจีจีในช่องยีเพียนแล้ววันนี้จีจีมีอนิเมะเกิดใหม่มาให้เพื่อนๆด้วยนะอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่มาพิชิใจจัจกรพรรดิมังกรเรื่องราวของหญิงสาวที่ถูกขักหลังและได้ย้อนเวลากลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งคนทางรอดในครั้งนี้นั่นก็คือจกักรพรรดิมังกรสุดใจดีอดีตศัตรูตัวเป้งในชาติก่อนของเธอนั่นเองเรื่องราวจะเป็นยังไงมารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมหากเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้สามารถพูดคุยและคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะ ะะอ๋อแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อัดจีจแล้วก็ทีมงานในช่องยายเพียนด้วยนะคะ ทุกคนเดือดกันหรือเปล่าคะดูช่องยายเพี้ยนทีไล์มีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพลินๆตลอดแอดมาแนะนำบริการ y YouTube p r e m i u m เริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียง u t u b e Premium อย่างเดียวนะคะยังมีบริการเน็ตฟิกอีกตั้งหาการันตีด้วยฐานลูกค้า1 6 0 0 0คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอดดักพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้า จอได้เลยและที่สําคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีโบกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดักพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่คะ่ะเปิดตอนที่1มาแล้วภาพก็ตไปที่ปราสาทแห่งหนึ่งและดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยบรรดาทหารมากมายกาลังไล่จับหญิงสาวคนหนึ่งดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะมีความเก่งกาจเป็นอย่างมากเลยซึ่งบรรดาทหารนะคะก็พากันจู่โจมเธอแบบไม่หยุดยอนเลยซึ่งในตอน เ,เธอก็บาดเจ็บเป็นอย่างมากซึ่งเธอก็พยายามหนีนะคะแบบล้มลุกคุกค,คานสุดๆเลยหยุดให้จับนะจิลลาเวลแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่หญิงสาวที่กําลังหนุบหนีทหารอย่างมากมายในตอนนี้นะคะซึ่งในตอนนี้เนี่ยเธอก็พยายามต่อสู้กับทหารอย่างสุดความสามารถเลยละ่ะและในตอนนี้เธอเนี่ยก็ต่อสู้บรรดาทหารเนี่ยไม่สามารถที่จะต่อสู้หรือตอกกรเธอได้เลยนะคะและในตอนนั้นเองเธอก็ถูกขอของใครบางคนเนี่ยตวัดมาที่เธอแน่นอนว่าจิลเนี่ยสามารถรับมือได้นะคะ แต่ถ้าว่าตัวเธอเนี่ยก็กระเด็นไปไกลเลยที่สําคัญดาบที่เธอเนี่ยใช้รับหอกนั้นมันเนี่ยก็ได้หักลงไปแล้วนะคะและคนที่มาสกัดกั้นเธอนั้นก็คือเจอร์ลาดเดอะคลโตสตัวเขาเนี่ยเป็นจกักรพรรดิของอาณาจากักรนี้และที่สําคัญเขาเนี่ยคืออดีตคู่มั่นของเธอนั่นเองเจอร์ลาดนะคะได้ให้ทหารจับกุมจิลอดีตคู่มั่นสาวของตัวเองแถมยังบอกอีกด้วยว่าพรุ่งนี้เนี่ยกำหนดวันประหารของเธอนะทาไมต้องหนีออกมาให้ยุ่งยากด้วยในตอนนี้จิลเนี่ยถูกบรรดาทหา จับกลุมเธอเอาไว้แล้วนะคะแน่นอนว่าเธอเนี่ยก็ได้มองไปที่เจอรลาดแล้วก็ได้คิดนะคะฉันยังจาคืน้แรกที่เราได้พบกันในวันที่เขาเนี่ยได้ขอฉันแต่งงานซึ่งตอนนั้นก็เป็นวัยเด็กของจิวนะคะแน่นอนว่าเจอรลาดก็ยังเป็นเพียงแค่ราชกุม,มารนั่นเองซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ขอจิวแต่งงานด้วยดอกกุหลาบสีน้ําเงินดอกหนึ่งนั่นก็คือความประทับใจแรกของวัยเด็กของจิวนั่นเองหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าจิวเนี่ยจะอุทิศชีวิตแล้วก็จิตวิญญ,ญาณให้กับเจอราลด มาตลอดเลยนะคะหลังจากวัยเด็กที่อยู่กับเจอหลาดมาตลอดเมือ่อโตขึ้นมาเธอเนี่ยก็มีความสามารถในการออกลบแน่นอนว่าเธอเนี่ยสามารถออกนำทัพแล้วก็พิชิตเมืองต่างๆให้กับอาณาจักรแห่งนี้ซึ่งผู้คนเนี่ยก็ได้ขนานนามเธอว่าเธอเนี่ยเป็นเทพีแห่งสงครามเลยไม่ว่าใครได้ยินเนี่ยก็เกรงกลัวเธอนะคะแล้วที่เป็นแบบนี้ทั้งหมดก็เพราะว่าเธอเนี่ยรักเจอหลาดเอามากๆเลยแล้วภาพก็ตัดมาในปัจจุบันในตอนนี้จิลเนี่ยถูกบรรดาทหารควบ คุมตัวเธอเอาไว้อยู่แต่ท้าว่าเจอลาดเนี่ยกับมองเธอด้วยสีหน้าและสายตาที่รังเกียจสุดๆแถมยังต่อว่าเธออีกมากมายเธอควรจะรู้สึกละอายซึ่งจิลเนี่ยก็ได้เถียงนะคะเธอเนี่ยมีความผิดอะไรส่วนความผิดของเธอทั้งหมดมันก็คือเรื่องเท็จทั้งนั้นก่อนที่จิลจะพูดอะไรไปมากกว่านั้นนะคะเจอลาดเนี่ยก็ได้ขัดคอเธอแล้วก็บอกว่าความขัดแย้งครั้งนี้ทําให้ฟาลิเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดหัวใจนั่นน่ะก็ทําให้ฉันเจ็บปวดจนทนไม่ได้เพราะฉะนั้นเธอเนี่ยก็ตายไปซะ และฟาลินที่เจอหลาดกล่าวถึงนั่นก็คือน้องสาวเพียงคนเดียวของเจอหลานนั่นเองซึ่งเขายังบอกอีกด้วยนะคะว่าไม่ว่าอะไรในโลกใบนี้ก็ไม่มีอะไรสามารถเทียบเคียงน้องสาวของฉันได้และหลังจากนั้นนะคะเจอหลาดก็ได้ถามว่าจิลเนี่ยนีออกมาจากคุกได้ยังไงซึ่งจิลก็ได้บอกแบบง่ายๆนะคะว่าไอ้ของพันนั้นเนี่ยแค่กระทืบสองสามทีมันก็พังแล้วดูเหมือนว่าน้องนางเอกของเราเนี่ยจะแข็งแกร่งเอาการเลยแต่ถ้าว่าสุภาษิตคำหนึ่งที่แอดได้ยินนั้นก็คือตีนใหญ่แพ้ตีนเยอะนั่นเอง ก็เป็นที่มาของการพ่ายแพ้ของนางเอกในครั้งนี้นะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าเจอราลดเนี่ยจะใช้ทหารจับนางเอกของเราหรือน้องจิลเนี่ยไปขังคุกเพื่อที่จะรอประหารในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งในตอนนี้เนี่ยน้องรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมสุดๆเลยจิวเนี่ยได้ใช้แรงเฮือกสุดท้ายนะคะดิ้นหนีการจับกุมของทหารและหลังจากนั้นก็ได้แย่งดาบมาเธอเนี่ยพุ่งไปโจมตีที่เจอราลดแต่ทว่าเจ้าเจอราลดเนี่ยสามารถหลบการโจมตีของจิลได้นะคะแต่ทว่ามันก็เป็นเพียงแค่การหลอกล่อจิลเนี่ย ได้อาศัยจังหวะที่ทหารเกิดความชุลมุนหนีขึ้นไปบนหอคอยนาฬิกาและในตอนนี้บรรดาทหารน้อยใหญ่เนี่ยก็ต่างพากันไปจับจิลนะคะโดยคําสั่งของเจอหล่าจากักรพรรดิในตอนนี้และในที่สุดจิวเนี่ยก็ไปถึงยอดหอคอยนาฬิกาแล้วนะคะซึ่งเธอเนี่ยก็ไปยืนอยู่บนยอดหอคอยแล้วตะโกนกล้องไปทั่วเลยนะคะน้องเนี่ยได้ตะโกนว่าอย่าเข้าใจผิดนะองราชาไม่ใช่ท่านทําให้ฉันถูกทอดทิ้งแต่เป็นฉันที่ทอดทิ้งท่านต่างหากล่ะจากนั้นจิวเนี่ยก็ได้ดึงโบสีดําออกจากเลือนผ ของเธอนะคะแล้วก็ปล่อยให้โบเส้นนั้นนี่ยปิวไปตามลมหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็ได้ปล่อยตัวเองลงจากหอคอยด้วยท่าทางที่เด็ดเดี่ยวสุดๆส,ส,ส่วนในเจ้าเจอราดเนี่ยมันก็ไม่ยอมลามือนะคะสั่งให้ทหารเนี่ยยิงธนูแคมยังบอกอีกด้วยว่าสามารถสังหารเธอได้โดยที่ไม่มีผลตามมาดูเหมือนว่ามันเนี่ยต้องการที่จะสังหารน้องอย่างเต็มที่เลยนะคะซึ่งมันเองเนี่ยก็ปาหอกตามน้องมาซึ่งในตอนนี้จิวเนี่ยพายายามหยุดหอกที่เต็มไปด้วยเวทมนต์แต่ทว่าเลี้ยวแรงของจิวในตอน ตอนนี้และอาการบาดเจ็บเนี่ยจะไม่สามารถที่จะหยุดมันได้และเสี้ยงว,วินาทีระหว่างความเป็นและความตายจิวเนี่ยได้นึกย้อนกลับไปในอดีตในช่วงชีวิตวัยเด็กของเธอการเจอครั้งแรกระหว่างเธอและเจอหลาดเธอก็ได้แต่คิดว่าถ้าวันนั้นเวลานั้นแตกต่างออกไปเธอก็คงไม่ต้องตกหลุมรักใครและชีวิตคงไม่ต้องมาจบแบบนี้และในตอนนี้เธอเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะหยุดหอ,อกนันได้หอ,อกของเจอหลาดเนี่ยได้ทะลุผ่านตัวจิวไปนะคะแล้วเวลานั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเวลาเที่ยงคืน หลังจากที่นาฬิกาดังครบเที่ยงคืนนะคะ <K> ก็ดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปดูเหมือนว่าในตอนนี้เวลาเนี่ยก็ได้หมุนย้อนกลับไปย้อนกลับไปในจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดแล้วภาพก็ได้ตัดมาในตอนนี้จิวเนี่ยกำลังลืมตาขึ้นแล้วก็ได้พบพ่อกับแม่ของเธอซึ่งในตอนนี้จิวเนี่ยก็ช็อกมากเลยนะคะเพราะเธอเนี่ยจำได้ว่าพ่อของแม่เธอเนี่ยได้จากเธอไปนานมากแล้วเอ๊ะนี่พ่อกับแม่นี่หลังจากน,านั้นพ่อกับแม่เนี่ยยังพู อีกด้วยว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปงานเฉลิมฉลองวันเกิดอายุครบ15ปีของเจ้าชายเจอร์ลดซึ่งดูเหมือนว่าเธอเนี่ยกำลังเดินตามพ่อแม่เธอนะคะดูเหมือนว่าจิลเนี่ยกำลังสับสนเป็นอย่างมากเลยนะคะในสถานการณ์ตอนนี้อะไรกันนะเจ้าชายเจอร์ลาดอายุ15ปีงั้นเหรอแต่ที่ฉันจําได้ในตอนนี้เจอร์ลดเนี่ยอายุ21ปีแล้วนี่หรือว่าในตอนนี้เราได้ฟื้นคืนชีพจากความตายแล้วก็ได้ย้อนเวลากลับมานะซึ่งในขณะน,นั้นเองพ่อกับแม่เธอเนี่ยก็พูดถึงเรื่องการถูกเรื่ ให้เป็นพะชายาของเจ้าชายเจอรลาดนั่นเองซึ่งพ่อกับแม่เนี่ยก็พูดเรื่องนี้ตลอดทางเลยจนในที่สุดทั้ง3ามคนพ่อแม่ลูกเนี่ยก็มาถึงงานเลี้ยงจนได้เลยนะคะและเพื่อผ่านประตูงานมาคนขานชื่อก็ได้ขานชื่อออกมานะคะลอร์ดและเลดี้เซเวลพร้อมลูกสาวของพวกเขาได้มาถึงแล้วแล้วภาพก็ได้ตัดมาในงานเลี้ยงในตอนนี้น้องจิวเนี่ยกำลังยืนส่องกระจกผ่านเงาสะท้อนของหน้าต่างนะคะซึ่งในตอนนี้เนี่ยน้องก็ตกตะลึงตัวเองไม่อย่างมากเลยจําได้ แล้วฉันจําได้แล้วทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นในคืนนี้นั่นเองดูเหมือนว่าน้องเนี่ยในย้อนกลับไปในวัยเด็กของน้องในครั้งแรกที่น้องได้เจอกับเจ้าชายเจรลานั่นเองนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดสินะฉันเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงมันให้ได้เลยหลังจากงานเลี้ยงเริ่มต้นได้ไม่นานเจ้าชายเจรลานี่ก็ได้ปรากฏตัวในงานนะคะเขาเนี่ยยังคงสง่างามแล้วก็เดินลงมาจากบันไดเหมือนอดีตที่เคยเกิดขึ้นกับเธอและในตอนนั้นเองจิลเนี่ยก็ดดนเลอไปสบตากับเจ้าชาย เจอหลาดเข้าแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะสนใจเธอเป็นอย่างมากเลยคงไม่ใช่เรื่องมึงเอิญสินะหลังจากนั้นน้องจิวเนี่ยก็เกิดการไหวตัวทันนะคะหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็ได้บอกแม่ของน้องนะคะว่าเดี๋ยวจะออกไปสูดอากาศข้างนอกรู้สึกว่าไม่สบายซึ่งคุณแม่ของน้องเนี่ยก็พยายามหลอกล่อด้วยอาหารนะคะแถมย้งบอกน้องด้วยว่ามีหมูย่างทั้งตัวที่น้องชอบยังไงล่ะซึ่งน้องก็ได้บอกว่าตอนนี้หนูแน่นท้องนะคะคุณแม่หลังจากนั้นน้องเนี่ยก็ได้รีบออกจากห้องจัดงานเลี้ยงทันทีเลยนะคะ แน no no so ่นอนว่าในวังแห่งนี้เนี่ยน้องก็เคยใช้ชีวิตอยู่เส้นทางในวังเนี่ยถือว่ากระจอกมากเลยหลังจากวิ่งไปตามเส้นทางในความทรงจําให้อดีตของน้องเนี่ยก็มาโผล่ที่ทางแยกบันไดนะคะแล้วน้องเนี่ยก็มองไปทางด้านหนึ่งซึ่งน้องจําได้นะคะว่าห้องนั้นเนี่ยเป็นห้องของน้องสาวของเจ้าชายเจอหลาดฟารีนนั่นเองซึ่งเรื่องราวความตายของเธอเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกับน้องสาวของเจอลาดองหญิงฟารีนนั่นเองเรื่องราวมันก็มีอยู่ว่าสองคนพี่น้องเนี่ยดันมาลักกันซึ่ง เป็นลักต้องห้ามแล้วที่สําคัญในอดีตเนี่ยเธอดันไปเห็นเข้าวันต่อมาเธอจึงถอนม่านเจ้าชายเจอรัตหรือองค์ราชาในปัจจุบันพอวันต่อมาเธอก็ถูกทหารจับกุมและหลังจากนั้นไม่นานเธอเนี่ยก็ถูกตัดสินประหารและเรื่องราวเนี่ยก็เป็นทไลายจนถึงกระทั่งเธอเนี่ยได้กระโดดลงมาจากหอคอยนาฬิกาและในตอนนี้น้องฟาเรนเนี่ยก็ได้มาเยือนถอนหายใจอยู่ที่ระเบียงนะคะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้คิดแล้วนะคะว่าเมื่อเราไม่อยู่ในสถานการณ์นั้นก็หมายความ ว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเจอราดเนี่ยไม่ได้ขอเธอแต่งงานและที่สําคัญเธอเนี่ยรู้ทันแล้วก็ไม่ได้ตกหลุมรักเจอราลดเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าไทม์ไลน์ทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนแปลงแล้วและในขณะที่น้องเนี่ยกำลังจะดีใจเลยนะคะประตูที่เชื่อมกับระเบียงที่น้องอยู่เนี่ยก็ถูกเปิดออกและคนที่เข้ามานั่นก็คือเจอราลดเขาเนี่ยได้ถามนะคะว่าเธอเนี่ยหนีฉันมาทําไมฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับเธอจิลซาวเวลในขณะที่เจอราลดเนี่ยกำลังจะพูดอะไรบางอย่างนะคะดูเหมือนว่า น้องจิวเนี่ยจะรู้ทันแล้วก็รู้ด้วยว่าจะพูดเรื่องอะไรน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าพอดีมีเรื่องที่จะคุยกับท่านแม่นะคะออกมานานแล้วหลังจากนั้นน้องก็ใช้กลยุทธ์เดิมเลยค่ะโดยการวิ่งหนีอย่างเดียวเลยหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็ได้วิ่งหนีกลับไปที่โถงงานเลี้ยงนะคะดูเหมือนว่าการเอาตัวรอดในวัยเด็กของน้องเนี่ยทางที่ดีที่สุดนั่นก็คือการวิ่งหนีนั่นเองแล้วภาพก็ตัดมาในงานเลี้ยงในตอนนี้น้องจิวเนี่ยพยายามหลบหนีเจ้าชายเจราดนะคะอย่างสุดความสามารถเลยพร้อมกับคิดวิธีหาทางออกทีี่ด หรือต้องบอกเขาไปว่าฉันเนี่ยมีคนรักอยู่แล้วในขณะที่กําลังคิดนะคะก็ไม่ได้ดูทางเลยน้องเนี่ยในมาสะดุดกับบางอย่างซึ่งเมื่อน้องมองสิ่งที่น้องสะดุดแล้วแอ๊จีจ๊เนี่ยก็ตกใจเลยนะคะเพราะสิ่งที่น้องสะดุดนั้นก็คือมังกรแต่ถ้าว่าน้องจิวเนี่ยกับมองเป็นงูซะงั้นหลังจากที่ตั้งตัวได้นะคะเจ้าชายเจอหลาดเนี่ยก็ตามมาถึงห้องโถงแล้วแถมตะโกนเรียกชื่อน้องจิวอีกด้วยพร้อมก็บอกด้วยว่าทําไมเธอต้องหนีฉันฉันเนี่ยมีเรื่องสําคัญที่ต้องคุยกับเธอซึ่งน้องจิวเนี่ยก็ได้ถอยหล นะคะจนกระทั่งไปเจอกับคนบางคนในตอนนี้ไม่มีทางเลือกแล้วแต่ถ้าว่าในตอนนี้เนี่ยฉันต้องผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้ก่อนดูเหมือนว่าน้องเนี่ยคิดหาวิธีทางออกจนสมองเนี่ยแทบตื้อไปแล้วนะคะ,ละหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็คว้าคนที่อยู่ใกล้มือที่สุดแล้วก็บอกว่าฉันเนี่ยตกลุมรักคนนี้ตั้งแต่แรกเห็นแล้วล่ะคะ่ะฉัน,นจะใช้ชีวิตทั้งหมดเพื่อทําให้เขามีความสุขที่สุดน้องเนี่ยได้ตะโกนออกไปแบบนี้นะคะทากลางงานเลี้ยงแล้วก็ต่อหน้าเจ้าชายเจอหลาดเลยล่ะคะ่ะ ซึ่งในตอนนี้เจ้าชายเจลาดเนี่ยก็โกรธออกมากๆเลยนาเนี่ยแทบดูไม่ได้และในตอนนั้นเองเจ้าของใช้เสื้อที่น้องได้จับมาแล้วก็บอกว่าตกลุมรักเขาเขาคนนั้นเนี่ยก็ได้พูดขึ้นก็ได้ฉันยอมรับเธอเป็นภรรยานะแล้วภาพก็ตัดไปที่น้องจิวนะคะเสียงนี้ฉันเนี่ยเคยได้ยินมาก่อนแล้วเขาก็ได้ถามน้องจิวนะคะว่าชื่ออะไรซึ่งน้องจิลเนี่ยก็ได้แนะนําตัวนะคะว่าชื่อจิวซาวเวลซึ่งบุคคลที่ด้านหลังน้องก็ได้จะบอกว่าอ๋อลูกสาวของมาเก็ ซาเวลนั่นเองไม่แปลกเลยที่เธอเนี่ยมีพลังเวทมากขนาดนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กก็ตามแต่เธอเนี่ยมีสายตาที่เฉียบแหลมมากเลยนะแล้วก็ไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะเป็นเธอเนี่ยที่ขอฉันแต่งงานแล้วภาพก็ตัดมาที่น้องจิวในตอนนี้น้องจิวเนี่ยถึงนหน้าทอสีเลยนะคะในแง่สัญชาตญาณฉันเนี่ยถือว่าเลือกตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดแต่เว่าบุคคลที่อยู่ตรงหน้าของน้องนั่นก็คือฝันร้ายใน6ปีข้างหน้าของอาณาจักรแห่งนี้นั่นเองแล้วภาพจํา ในอนาคตข้างหน้าของน้องจิวเนี่ยก็ได้ผุดขึ้นมานะคะฮาดิสเทเลออสเลฟดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะเป็นจัก,กรพรรดิที่บ้าคลั่งและในอนาคตข้างหน้าเธอเนี่ยยังเคยต่อสู้กับจัก,กรพรรดิองค์นี้อีกด้วยและแน่นอนว่าเธอเนี่ยไม่สามารถที่จะต่อกรก,กับเขาได้และครั้งนั้นก็เป็นฝ่ายเธอนะคะที่พ่ายแพ้กับองค์จัก,กรพรรดิที่อยู่ตรงหน้าในตอนนี้แล้วภาพก็ตัดมาในปัจจุบันองค์จักรพรรดิที่มีเลือนผมสีดําก็ได้คุกเข่าต่อหน้าน้องจิวนะคะแล้วก็บอกว่าข้าฮาดิสเทเลออ ขอรับคําขอแต่งงานของเธอนะแถมยังบอกอีกด้วยว่าไม่มีความจําเป็นที่ต้องกังวลนะครับผมจะคุกเข่าต่อหน้าภรรยาของผมเสมอแถมยังชื่นชมน้องอีกด้วยนะคะว่าในตาของน้องเนี่ยสีเหมือนอเมทิส์อัญมณีแสนงดงามและได้โปรดทําให้ผมมีความสุขด้วยเธอครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยอารจีจีมองว่าฉากเนี่ยโรแมนติกมากเลยแต่สีหน้าของน้องจิวเนี่ยดูเหมือนว่าจะกินยาขมโอกมากๆเลยนะคะหลังจากนั้นน้องจิวเนี่ยก็ดูเหมือนว่าสติจะหลุดลอยไปนะคะ พร้อมกับสัมปทานยะที่มีอยู่นั่นก็หมายความว่าน้องเนี่ยสลบไปแล้วแล้วพากระตัดมาในห้องแห่งหนึ่งนะคะในตอนนี้น้องจิวเนี่ยก็ได้มาฟื้นที่ห้องรับแขกของราชวังนั่นเองซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็ได้แต่คิดแก้ปัญหานะคะว่าตัวเองเนี่ยควรจะทําอะไรดีและในตอนนั้นเองจูๆ่ๆฮาดิดเนี่ยก็ได้โผล่เข้ามาในห้องนะคะแถมยังบอกอีกด้วยว่าอยากให้น้องเนี่ยขอเขาแต่งงานอีกรอบนึงอยากจะให้แน่ใจว่าที่น้องพูดเนี่ยไม่ใช่ความฝันแล้วก็ดูเหมือนว่าฮาดิดเนี่ยจะประท ทับใจน้องเป็นอย่างมากเลยแล้วภาพก็ตัดมาที่น้องจิวนะคะในตอนนี้น้องจิวเนี่ยก็ได้นึกไปถึงอนาคตข้างหน้านะคะที่น้องเนี่ยกำลังต่อสู้กับฮาดิสไม่ตอนนั้นฮาดิสเนี่ยไม่ได้เหมือนตอนนี้เลยค่ะเพราะเขาเนี่ยทั้งโหดเหี้ยมและเลือดเย็นสุดๆไม่ละเว้นชีวิตใครแม้แต่คนเดียวซึ่งในตอนนั้นจิวเนี่ยก็ได้พ่ายแพ้อย่างหมดรูปเลยนะคะแล้วภาพก็ตัดมาในปัจจุบันและฮาดิสที่น้องเห็นในตอนนี้นั่นก็คือไอโบตัวหนึ่งนั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าน้องโบของเราเนี่ยกำลังกระดหา รอคำาช่นชมจากเจ้าของอยู่นะคะซึ่งสายตาเนี่ยก็วิบวับสุดๆเลยในขณะที่น้องจิวเนี่ยยังไม่ได้ให้คำตอบอะไรใดๆจูๆ่จูเจ้าชายเจอราดเนี่ยก็นำทหารมาบุกห้องนะคะและยิ่งมาเห็นฮาดิสเนี่ยอยู่กับน้องจิวเนี่ยก็รู้สึกไม่พอใจแถมยังต่อว่าอีกด้วยนะคะแถมยังขับไล่ให้ออกจากอาณาจักรอ,อีกด้วยซึ่งฮารดิสเนี่ยก็ไปกวนประสาทมันเพิ่มนะคะโดยการบอกว่านายก็แค่รู้สึกหงุดหงิดที่ถูกปฏิเสธก็เท่านั้นเองซึ่งในตอนนี้น้องจิวเนี่ยก็ปฏิเสธแบบเต เลยนะคะว่าไม่เอาเจอหลาดอย่างแน่นอนซึ่งเจ้าชายเจอหลาดเนี่ยก็มาเฉลยให้น้องรู้ทีหลังนะคะว่า <S <S การมั่นหมายระหว่างน้องจิวกับเจอหลาดเนี่ยได้ถูกผู้ใหญ่เนี่ยจัดการบนที่เรียบร้อยแล้ว <S <S เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรือที่น้องจะมาตัดสินใจคนเดียวในกระทาให้น้องจิลเนี่ยรู้สึกช็อกเป็นอย่างมากเลยนะคะที่พ่อแม่เนี่ยทำอะไรรับหลังตัวเองและในตอนนี้ฮาดีสเนี่ยก็หันไปคุยกับน้องจิวนะคะว่าสงสัยเราจะคุยกันไม่สงบแล้วแหละเพราะมีคนมาลบกวนหลังจากนั้นก็ได้ชวนน้องจิวเนี่ยไปที่อื่นนะคะซึ่งองค์ชายเจอหลาด ก็ไม่พอใจแถมยังบอกอีกด้วยว่าใครเนี่ยเป็นคนอนุญาตให้เจ้าออกไปจากที่นี่ซึ่งแน่นอนว่าฮาดิสเนี่ยก็รู้สึกไม่พอใจแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าเจ้าอย่ามาข่มขู่คนที่เจ้าเนี่ยไม่สามารถที่จะต่อก่อนได้ซึ่งในตอนนี้ฮาดิสเนี่ยก็ได้อุ้มน้องจิวเนี่ยเข้ามาอยู่ในอ้อมแขนแล้วนะคะซึ่งองค์ชายเจราดเนี่ยก็ได้สั่งให้ทหารนุมันเนี่ยเข้ามาสกัดกั้นฮาดิสและในตอนนี้เองฮาดิสเนี่ยก็ได้ปล่อยจิตสังหารออกไปเพียงแค่พูดไม่กี่คํานะคะทั้งเจ้าชายเจร แล้วก็ตาหาเนี่ยก็ลงไปนั่งกองกับพื้นเลยและเหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยก็อยู่ในสายตาของน้องจิวนะคะไม่น่าเชื่อเลยว่าเพียงอายุแค่นี้ยังแข็งแกร่งขนาดนี้เลยและฮาดีสเนี่ยยังกล่าวอย่างสุภาพกับน้องจิวนะคะว่าขออภัยนะครับที่ต้องให้มาเจอเรื่องราวแบบนี้ถ้าเลือกได้เนี่ยผมไม่อยากจะให้เจออะไรแบบนี้เลยแต่ผมคิดว่าเจ้าชายเจอหลาดเนี่ยคงไม่ยอมแพ้แค่นี้หรอกนะคบดูเหมือนว่าจะไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนั่นก็หมายความว่าความรักของเราเนี่ยคงจะไม่ราบเือนอย่างที่ คงต้องมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันอย่างแน่นอนอาจจะเกิดสงครามก็ได้ซึ่งในตอนนี้น้องจิลเนี่ยก็ดูเหมือนว่าความคิดเนี่ยจะหลุดลอยไปแล้วนะคะกับคําพูดของฮาดีสความรักความรักอะไรเงี้ยหรอนี่มันใช่ฮาดีสคนเดียวกันในอีกกปีข้างหน้าหรือเปล่าเนี่ยและหลังจากนั้นฮาดีสเนี่ยก็ได้ใช้เวทมนต์นะคะเทเลพอร์ตตัวเองแล้วก็น้องจจลเนี่ยขึ้นมาอยู่บนเรือแถมยังบอกอีกด้วยว่าตอนนี้อีกไม่กี่ชั่วโมงพวกเราจะเดินทางไปถึงจัก,กรวรรดิเล็บแล้วและหลังจากที่เทเลพอร์ตมาอยู่บนเรือ พร้อมกับพาดิสนะคะในตอนนี้บนเรือเนี่ยก็มีห้องของน้องด้วยอีกหนึ่งห้องพร้อมกับชุดและอุปกรณ์ของเด็กผู้หญิงอีกมากมายดูเหมือนว่าในตอนนี้น้องเนี่ยจะสงสัยเป็นอย่างมากนะคะว่าทําไมของที่อยู่บนเรือเนี่ยมีข้าวของของเด็กผู้หญิงอยู่ด้วยและหลังจากนั้นเนี่ยน้องก็ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งในตอนนี้เนี่ยน้องก็ได้อยู่ในชุดสีแดงซึ่งเหมาะกับน้องมากๆเลยหลังจากนั้นไม่นานประตูในห้องน้องเนี่ยก็ถูกเคาะดังขึ้นนะคะดูเหมือนว่าคนที่หลังประตูนั ก็คือฮาดิทนั่นเองซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ชวนเธอมากินน้าชานะคะนอกจากนี้เนี่ยยังใช้เวทมนต์เสกเค้กให้น้องอีกด้วยและหลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ได้พูดคุยกันนะคะและในตอนนั้นเองน้องเนี่ยก็ได้ถามฮาดิทนะคะว่าจริงจังแค่ไหนกับเรื่องที่น้องเนี่ยได้พูดออกไปในงานเลี้ยงซึ่งฮาดิทเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะคาดหวังเป็นอย่างมากเลยนะคะและในตอนนี้เองฮาดิทเนี่ยก็รู้สึกเหมือนจะไว้ตัวทันแล้วนะคะว่าเรื่องที่น้องพูดเนี่ยมันเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกและในตอน น้องจิวเนี่ยก็ได้กล่าวขอโทษฮาดิสนะคะว่าในตอนนั้นสถานการณ์เนี่ยมันพาไปแล้วก็จําเป็นจริงๆที่เธอเนี่ยต้องเอาตัวรอดต้องขอโทษด้วยนะคะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าฮาดิสจะผิดหวังแล้วก็เสียใจเป็นอย่างมากเลยนะคะฮาดิสเนี่ยได้ฟุบลงไปกับโต๊ะนะคะแล้วก็บอกว่าเลฟออกมาได้แล้วและที่สําคัญห้ามหัวเราะฉันด้วยนะและทันใดนั้นเองจูจูมังกรสีขาวเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาเจ้ามังกรสีขาวเนี่ยได้หัวเลาะแบบอร ยมากเลน้องเนี่ยดูค่อนข้างที่จะสะใจมากเลยนะคะแถมยังบอกอีกด้วยว่ามีแค่นายเท่านั้นแหละที่ตื่นเต้นกับเรื่องแบบนี้เจ้าคนโรแมนติกที่ไร้ความสามารถฉันบอกแล้วว่าเธอเนี่ยมองเห็นฉันแต่เธอเนี่ยไม่ได้คิดอะไรกับนายนายมันก็แค่ทางออกเฉยดูเหมือนว่าคนที่มองขาดในทุกเครื่องก็คือเจ้ามังกรสีขาวนั่นเองแล้วก็ดูเหมือนว่าเจ้ามังกรเนี่ยจะหัวเราะอ,อร่อยเกินไปนะคะทําให้ฮาดีิสเนี่ยถึงกับมันไส้เลยนะคะแถมยังจับเจ้ามังกรทุมอีกด้ว หอมก็บอกว่ามื้อเย็นวันนี้เนี่ยฉันจะเอาเนื้อเทพมังกรมาเสียบไม้ย่างด้วยละ่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่น้องจิวนะคะในตอนนี้น้องเนี่ยตกใจเป็นอย่างมากเลยเพราะมังกรเนี่ยเป็นสัตว์ในตำนานที่ปัจจุบันผู้คนเนี่ยก็กลับคิดไปว่ามันเนี่ยได้สูญพันธุ์ไปแล้วหรือห่างหายหรือเป็นเพียงแค่เทพนิยายแต่ทว่าตรงหน้าเธอเนี่ยกลับมีมังกรตัวเป็นๆหนึ่งตัวเลยแถมยังคุยแล้วก็พูดหัวเราะได้อีกด้วยซึ่งคุณสมบัติของน้องจิวเนี่ยนอกจากมองเห็นแล้วพูดคุยกับมังกรได้แล้วพลัง ในตัวของน้องจิลเนี่ยก็พานเงื่อนไขทั้งหมดทําให้น้องจิลเนี่ยเหมาะสมกับเป็นคู่มั่นของฮาดิสเป็นอย่างมากเลยนะคะซึ่งคนที่เห็นด้วยนั่นก็คือเจ้ามังกรเลฟนั่นเองซึ่งเลฟเนี่ยก็ได้หายไปบอกฮาริตนะคะว่าดูเหมือนว่าเจ้าเนี่ยจะอายุมากกว่าจิวนะซึ่งฮาดิสเนี่ยก็บอกว่าตอนที่พ่อกับแม่แต่งงานน่ะพ่ออายุ14แม่อายุ16นั่นก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรมันก็ห่างกันนิดหน่อยหรอกและในตอนนั้นเองน้องจิวเนี่ยก็พังปากพูดออกไปนะคะว่าฉันไม่มีปัญหาเรื่องทายาท เมื่อฮาดีได้ยินคําว่าทายาทนะคะเขาเนื้อก็เปลี่ยนสีหน้าและท่าทางดูมีอาการเคระอขินเป็นอย่างมากเลยทายาทอะไรงั้นหรอครับผมยังไม่มั่นใจที่จะพูดคํานี้เลยพวกเราเนี่ยยังเพิ่งที่จะดื่มชาด้วยกันเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นพวกเราเนี่ยต้องจับมือกันพูดคุยกันทําความรู้จักกันเหมือนที่เขียนในหนังสือยังไงล่ะครับและดูเหมือนว่าฮาดิตในเวอร์ชั่นแรกสร้างเป็นฮาดิตที่น่ารักมากๆเลยนะคะและหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้พูดคุยกันแต่ดูเหมือนว่าน้องจิ จะยืนยันที่จะขอโทษนะคะกับเรื่องราวการเข้าใจผิดทั้งหมดแล้วในตอนนั้นฮาดิตเนี่ยก็ดูผิดหวังแล้วก็เสียใจเป็นอย่างมากเลยเขาเนี่ยก็ได้บอกออกมานะคะว่าเขาเนี่ยก็รู้สึกดีใจกับประโยคที่ว่าจะทําให้เขาเนี่ยมีความสุขไปตลอดชีวิตแล้วในตอนนั้นเองคําพูดของฮาดิตเนี่ยก็ไปกระแทกกลางใจของน้องจิวนะคะแล้วน้องเนี่ยก็ได้คิดทบทวนกับตัวเองนะคะถ้าน้องเนี่ยกลับไปน้องก็ต้องไปเจอกับเจ้าชายเจอรลาดและเส้นทางหรือทาลายชีวิตน้องก็จะไม่เปลี่ยนไปมันก็ จะคงเป็นเหมือนเดิมและการกระทําของน้องในตอนนี้ก็ไม่ต่างจากที่เจอหลาดทํากับน้องในอดีตก่อนที่น้องเนี่ยจะฟื้นคืนชีพขึ้นมานั่นเองและในที่สุดน้องจิวเนี่ยก็ได้ตัดสินใจนะคะก่อนที่ฮาดิสเนี่ยจะออกจากห้องของน้องไปน้องเนี่ยก็ได้เรียกฮาดิสเอาไว้แล้วก็บอกว่าฉันขอคืนคําทั้งหมดค่ะฝ่าบาทถ้าพราะองค์จะทรงมีฉันงนั้นกะรุณาแต่งงานกับฉันด้วยนะคะซึ่งในตอนนี้เนี่ยฮาดิสก็รู้สึกสับสนนะคะก่อนหน้านี้เธอบอกว่าเธอไม่จริงจังนี่นาะซึ่งน้องเนี่ยก พยายามอธิบายนะคะว่าน้องเนี่ยเป็นคนจริงจังแล้วก็รับผิดชอบคําพูดของตัวเองเสมอซึ่งฮาดิตเนี่ยก็พยายามบอกน้องนะคะว่ากรุณาหยุดเถอะครับหยุดพยายามทําให้ผมเนี่ยรู้สึกเกิดความสับสนกับคําพูดของคุณด้วยครับแถมยังบอกน้องด้วยนะคะว่าถ้าน้องไม่รับผิดชอบคําพูดของตัวน้องแล้วน้องเนี่ยจะต้องมาเสียใจภายหลังซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคําพูดในอีก6กปีข้างหน้าที่น้องเนี่ยเคยเผชิญหน้ากับฮาดิตนั่นเองและหลังจากนั้นน้องจิวก็ยืนยันนะคะว่าฉันไม่เคยกับคําพูด และหลังจากนั้นน้องจิลเนี่ยก็ได้คุกเข่าลงกับพื้นนะคะพร้อมกับสาบานว่าจากนี้ไปฉันจะทําให้พระอ,องค์เนี่ยมีความสุขที่สุดพร้อมกับบอกด้วยนะคะว่าจะอุทิศชีวิตทั้งหมดให้กับฮาดิสอีกด้วยแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่หนึ่งอนิเมะจบตอนแล้วแต่เนื้อเรื่องยังไม่จบฝากเพื่อนๆเนี่ยติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องยายเพี้ยนด้วยนะบ๊ายบาย